พูดถึงเรื่องของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่เรียกว่าสวยงามน่าไปกันมากนักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวนมากนะคะแต่ว่าก็เกิดมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีค่ะเรื่องที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นล่าสุดเลยเพราะว่ามีหนุ่มชาวอังกฤษคนนึงค่ะอายุ29ปีบอกว่ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยจับคุมขังเข้าคุกจากนั้นก็ถูกโกนผมออกทั้งศีรษะเพียงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก้มเก็บโทรศัพท์มือถือเพื่อจะส่งคืนให้กับเจ้าของเขาบอกเขาถูกยัดข้อหาโอ้แล้วตำรวจไทยมาจับเขาเข้าคุกแบบนี้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อชื่อดังอย่าง Daily Mail ด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะทางตำรวจเชียงใหม่ก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้นะคะพันตำรวจเอกรณชัยลอดรอยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรภูขออภัยค่ะสถานีภูพิงราชนิเวศได้ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างและเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยภายหลังได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวก็ยอมรับว่ามีคนเนี่ยมาขโมยโทรศัพท์จึงทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่จากนั้นก็ไปพบเห็นนายคริสโตเฟอร์คนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวขึ้นมาจึงติดตามไปถึงที่พักแล้วก็ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดสุดท้ายฝ่ายผู้ก่อเหตุยอมรับว่าทำการลบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือออกไปบางส่วนแล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ด้วยรวมทั้งเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในเครื่องด้วยค่ะซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ขัดแย้งกับสิ่งที่นายคริสบอกกับสื่อบ้านเกิดของตัวเองโดยอ้างว่าตั้งใจจะนำโทรศัพท์ที่เก็บได้ส่งคืนให้กับเจ้าของแต่นำกลับไปที่พักแล้วก็ถือวิสาสะเปลี่ยนข้อมูลทั้งที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือของตัวเองเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายของไทยส่วนกรณีที่มีการโกนศีรษะของนายคริสนั้นเรื่องนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของการฝากขังระหว่างที่อยู่ในเรือนจำค่ะก็คนละเรื่องกับที่นายคริสไปให้ข้อมูลกับสำนักข่าวต่างประเทศเลยนะครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง